วันนี้ทางกรุงเทพมหานครจัดสืบเนื่องมาจากเมื่อวานที่เราได้สั่งผลเรียนตั้งแต่เที่ยงของเมื่อวานที่ทางเทศบาลที่หลังจากนี้เราก็มีวันในส่วนเสาร์อาทิตย์นั้นโรงเรียนชั้นอื่นก็จะเป็นปกติแต่เด็กม.6กับม.3เนี่ยก็วันนี้ก็คงจะต้องไปต่อในส่วนต่อไปนะเราสถานการณ์เราจะประเมินกันที่ละนัดโมง5ชั่วโมงหรือเป็นแต่ว่าคงไม่ต้องรอในรอบวันเราจะประเมินด้วยอย่างวันนี้นะครับเมื่อวานเราก็ได้ประสานไปชมรมโดรนของจังหวัดยืนได้ยังพอแจ้งไปเนี่ยเขาก็ต้องรีบล้างเครื่องใหม่เพราะว่าที่เขาพ่นอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยจะเป็นพ่นฉีดนาข้าวไร่อ้อยต่างๆมันจะมีส่วนผสมเคมีกับน้ำตาลอะไรต่ออะไรกันแล้วแต่แล้วคราวนี้เราก็ประสานว่าของเราเนี่ยต้องการเฉพาะน้ำสะอาดอย่างเดียวก็ต้องเลยล้างเครื่องวันนี้ขึ้นมาได้5ลำเดี๋ยวจะทยอยตามมาเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องล้างเครื่องแล้วก็ทางชมรมก็บอกว่าเขาต้องตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยให้ดีที่สุดเครื่องบกพร่องนิดนึงก็ไม่เอามานะครับจะค่อยๆทยอยมาแล้วก็จะฉีดกันวันนี้พรุ่งนี้วันนี้ตรงนี้เราทดลองดูก่อนว่ามันจะได้แค่ไหนเพียงใดเดี๋ยวพร้อมกันทีเดียว5ตัวขณะนี้เนี่ยก็โปรยน้ำอยู่แล้วนะครับแต่น้ำเนี่ยมันเป็นฝอยรองเล็กมาก10ลิตรเนี่ยขึ้นบินได้ประมาณ 12-15 นาทีแล้วก็ลงมาทะเลแล้วจะบินจะโปรยตรงนี้ประมาณสัก3รอบแล้วก็เดี๋ยวจะย้ายไปที่วัดพระศรีมหาธาตุนะจากวัดพระศรีก็คงจะ5ตัวเนี่ยจะไปวัดพระศรีประมาณตัวละประมาณ 4-5 รอบประมาณชั่วโมงครึ่งหรือถึง2ชั่วโมงแล้วก็จะย้ายมาที่ตรงหน้าไร่เกษตรทยอยไปเรื่อยๆเลยแล้วคนที่มาเสริมเราก็มีมาตรการมีแผนงานไปแล้วว่าจะไปจุดไหนจุดไหนถ้ามาเพิ่มเราก็จะอาจจะไปตรงแถวยานาวาแถวสาครใต้สะพานพระราม9หรือตรงบางพัดสนักนะครับบางพัดฝั่งตรงไม่ว่าจะเป็นสะพานพระปิ่นปิดกล้าวสะพานสันนี้เอาบางคอแหลมต่างๆแล้วจะไปทุกจุดนะครับเมื่อคืนนี้ทางผมก็ได้บอกให้ปลัดได้สั่งการไปมีการฉีดต้นไม้ล้างใบไม้ในสวนทุกสวนเมื่อคืนเมื่อวานก็ล้างได้10สวนวันนี้ก็จะไปล้างต่อนะครับเพื่อที่เราเหตุผลที่ต้องไปล้างตามใบไม้ว่ายอดใบไม้อาจจะมันจะมีเครื่องกลุ่มเกาะอยู่ก็จะล้างออกมาก็มันปัดถนนด้วยในช่วงกลางคืน5ทุ่มเมื่อคืนก็ล้างถนนไปถามว่าช่วยได้ 100% มั้ยไม่ได้แต่ก็ดีกว่าไม่ได้ทำอาจจะลดได้สัก 10% 20% 30% ก็ดีกว่าปล่อยให้เป็น 100% ถูกมั้ยครับแล้วก็ไอ้ส่วนที่ฉีดต้นไม้วันนี้ก็จะฉีดกันทั้งวันนะครับเฉพาะในสวนทั้งหมดเรามี35สวนเมื่อวานกับเมื่อคืนฉีดไปได้10คนวันนี้ก็เนี่ยขณะนี้ที่เราคุยกันอยู่ตรงนี้ก็ของสวนของสำนักสิ่งแวดล้อมก็ล้างอยู่แต่ว่าการล้างถนนนั้นเราก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยทหารพัฒนาท่านผอ.หน่วยก็มาเองเลยท่านพลเอกประวิตรสั่งให้มาแล้วก็มีจากของกองทัพภาคที่หนึ่งด้วยเรื่องนี้มีการแถลงข่าวว่าจะเพิ่มใช้โดรนเพื่อมองน้ำผสมกากน้ำตาลทำไมถึงเปลี่ยนมาเป็นน้ำตาลนะคะใช้ด้านเพราะอะไรนะคะท่านแล้วก็เพราะว่าเราไม่มีความรู้ไงถ้าถามคนมีความรู้ก็บอกว่าก็ใช้กับน้ำตาลเนี่ยเฉพาะกับไร่อ้อยไร่ข้าวโพดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็เขาบอกในกรุงเทพเนี่ยพ่นไม่ได้หรอกน้ำตาลเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะเดินหนักทำให้มันสะอาดอ่ะทำให้มันสะอาดผมถามว่าเขาบอกประมาณงั้นผมก็บอกงั้นเขาบอกว่าที่เขาพูดมาเนี่ยเขาพูดหมายถึงอธิบายที่ต่างจังหวัดในฉีดในไร่อ้อยนาข้าวแต่ส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยมันไม่มีวัชพืชไม่มีแมลงพวกแมลงที่มันกินใบอ้อยใบข้าวเนี่ยเขาถึงจะผสมส่วนนั้นแต่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ต้องผสมใช้น้ำสะอาดเพื่อไปจับตัว PM 2.5 โดยเฉพาะ PM 10นี่จับได้เยอะมากจับได้เยอะเพราะว่า PM 10เนี่ยมันจะลอยลงต่ำPM 2.5 เนี่ยมันจะเป็นฝุ่นละอองซึ่งตัวเล็กมากมันจะมองไม่เห็นแล้วมันจะลอยขึ้นสูงค่ะจากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีการบินโดรนเพื่อละอองน้ำที่บริเวณสวนรถไฟเขตจตุจักรซึ่งเป็นการพ่นละอองน้ำผสมสารดักจับฝุ่นทีนี้หลายคนมองว่าถ้าอย่างนี้ถ้าพ่น
หน่วยไหนอ่ะของสคปค่ะอันนี้กทมไม่ได้มีการประสานข้อมูลกับทางเขาเลยต้องของอะไรนะสคปค่ะสำนักเทคโนโลยีป้องกันประเทศอะค่ะอ๋อก็ต้องถามเขานะถ้ากทมถามผมเรื่องยังไม่ไปถามเขาอย่างประสิทธิภาพการดำเนินซึ่งเป็นตรงนี้ก็จะก็เขาบอกว่าไอ้ตัว PM 2.5 จะลอยขึ้นสูงดังนั้นเราก็ต้องฉีดเพื่อไปจับมันสูงในการฉีดที่ตามต้นไม้หรือล้างถนนเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นการตรวจจับ PM 10ซึ่งมันใหญ่กว่าเขาเรียกอะไรฝุ่นละอองมันตัวใหญ่กว่ามันก็จะตกมันหนักใช่ไหมมันก็จะตกลงต่ำตรงนี้เราก็คือนักวิชาการหลายท่านก็บอกว่าต้องฉีดขึ้นไปสูงเพราะว่าไอ้ PM 2.5 นี่มันลอยสูงแล้วก็ทำตามที่นักวิชาการแนะนำแล้ววันนี้บ่าย 2:00 นเราก็จะเชิญทุกภาคส่วนเลยผู้ทรงคุณวุฒิผู้รู้ต่างๆแม้กระทั่งชมรมการบินซึ่งเขามีเครื่องบินอยู่ร้อยกว่าลำเชิญเข้ามาประชุมเครื่องบินในเครื่องบินเล็กนะเดี๋ยวเข้ามาประชุมบ่าย 2:00 นวันนี้เราเชิญทุกภาคส่วนเลยนะครับใครที่เกี่ยวข้องแล้วก็ฝากสื่อมวลชนไปเลยนะครับผู้ทรงคุณวุฒิท่านใดผู้มีความรู้ท่านใดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาช่วยกันนะครับมาช่วยกันเชิญนะครับที่กรุงเทพมหานครห้องรัตนโกสินทร์บ่าย 2:00 นประเทศของพวกท่านด้วยมาช่วยกันท่านผู้ว่าเห็นว่านอกจากการเรียนรู้แล้วเห็นแล้วว่าเราทดลองฉีดน้ำฝนชั้น37กทม2ครับผลเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็มันฉีดไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่นะประมาณสัก 4-50 เมตรแต่ว่าทางกรุงเทพมหานครโดยท่านปลัดเนี่ยก็ได้ให้รองวงกับรองหมอวัชรีเนี่ยประสานตามทางการทุกต่างๆเนี่ยขอความร่วมมือโดยบางคนเขาก็มีเครื่องพ่นเครื่องฉีดก็เดี๋ยวจะไปประสานกับอาคารสูงแล้วก็ฉีดช่วยกันโปรยลงมาผมว่าช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยคนละไม้คนละมือเนี่ยมันก็จะประสบความสำเร็จได้การทำจัดการการคุณไหนก็คิดว่ามันดีอ่ะเราทำเพราะว่าเราคิดว่ามันต้องดีขึ้นถ้าเราไม่ทำเลยก็เดี๋ยวบอกอ้าวอยู่กันเฉยๆไม่เห็นทำอะไรแล้วคุณว่าคิดว่ามันจะช่วยได้มากแค่ไหนนะคะหลายคนเขาวิจารณ์ว่ามันไม่มีความหมายเราให้อยู่เฉยๆใช่ไหมถ้าไม่มีความหมายในการทำอ่ะอยู่เฉยๆก็ถามกันแล้วไม่ทำอะไรกันเลยเหรอผมว่ามาพูดในเวทีของผมดีกว่าพวกผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆอ่ะอย่าไปพูดที่อื่นมาพูดนี้มาแนะนำผมนี่ผมเป็นคนทำมาบอกผมถามว่าผมรู้ทุกเรื่องไหมไม่รู้ทุกเรื่องหรอกผมไม่รู้จะได้เชิญให้มาช่วยกันคิดนะครับช่วยคิดคิดแล้วเนี่ยมาบอกว่าต้องทำยังไงไม่ใช่คิดเราไปบอกตามสายลมไปกระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกแล้วก็กองบังคับการตำรวจจราจรของสำนักงานตำรวจชาติเราได้คุยกันแล้วเมื่อวานก็คุยกันการปฏิบัติเนี่ยต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วก็มันต้องช่วยกันทุกภาคส่วนนะการตรวจควันดำเนี่ยเรามีเครื่องมือไหมเราก็ไม่มีจราจรเนี่ยกองกับควันดำก็มีอยู่กองบังคับการจราจรเขามีเขาก็ต้องช่วยเราคือแน่นอนแล้วล่ะเราคุยกับเขาเรียบร้อยแล้วเขามาตรวจจับ20จุดในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานครเขาก็ช่วยกันกรมการขนส่งทางบกเขาช่วยอยู่ครับแล้วก็รณรงค์ให้ใช้เขาเรียกอะไรน้ำมันแบบ B20 เลยเขาเรียกอะไร B20 ซึ่งมันจะไม่มีภาวะสุ่มเสี่ยงกับเรื่องการเผาผลาญการสันดาปไม่หมดไม่หมดฝากให้ท่านผู้ว่าขอความร่วมมือประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครหน่อยค่ะว่าจะทำตัวอย่างไรช่วยกันในเวลานี้คืออันแรกเลยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดไปแล้วเมื่อวานว่าก็ขอความร่วมมือจากผู้ที่ขับขี่รถยนต์ซึ่งเป็นรถดีเซลซึ่งมันเก่าแล้วอ่ะผมไม่ได้บอกว่าไม่ได้ให้มาขับนะขับเท่าที่จำเป็นนะถ้ามันเก่าเนี่ยคือการสันดาปคือการเผาไหม้เนี่ยมันไม่หมดมันก็จะเกิดไอ้ PM 2.5 เนี่ยเกิดจากตรงนี้เยอะสุด 65% อีก20กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เกิดจากการเผาในที่โล่งแจ้งก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนด้วยกันอย่าเพิ่งเผาขยะเผาอะไรตามที่โล่งแจ้งเผาไร่เผานาเขตปริมณฑลเนี่ยส่วนใหญ่ก็ผมเข้าใจนะเป็นอาชีพเขาก็ต้องเผาต้องอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องช่วยกันหน่อยในส่วนกรุงเทพมหานคร
ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตไปสำรวจโรงงานต่างๆที่จะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศแบบนี้ตรงไหนมีบ้างเดี๋ยวจะมาประชุมกันมารายงาน9โมงเช้าวันนี้ถ้าตรงไหนมันมีค่ามันสุ่มเสี่ยงเยอะเราก็จะไปขอความร่วมมือเขาว่าให้ย่นระยะในการทำได้ไหมอย่างเช่นช่วงเช้า6โมงเช้าถึง9โมงอย่าเพิ่งเดินเครื่องได้ไหมหรือว่า4โมงเย็นถึง1ทุ่มไม่ต้องเดินเครื่องได้ไหมท่านตรงนี้เราไม่ใช่บังคับเราขอความร่วมมือไปคุณจินทางมูลนิธิต่างๆเขาก็ประชาสัมพันธ์ผมก็แจ้งไปทางศาลเจ้าต่างๆซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมประเพณีของคนจีนแล้วก็คนไทยเชื้อสายจีนซึ่งเขาต้องไหว้บรรพบุรุษเขาเนี่ยมันเป็นประเพณีที่เขาทำกันมาแต่โบราณกาลแล้วเขาก็ต้องทำต่อไปแต่ว่าก็ทางมูลนิธิหรือกรรมการศาลเจ้าทุกศาลอย่างเงี้ยอย่างเช่นศาลเจ้าพ่อเสือเขาก็จะแนะนำคนที่การที่จะจุดธูปจุดเทียนเผาเครื่องอัฐบริขารไม่ใช่พระพวกอะไรพวกเสื้อพวกกระดาษเงินกระดาษทองอะไรต่างๆเนี่ยถามว่าก็ต้องทำไหมก็ต้องทำแต่ทำแล้วต้องช่วยกันติดแค่ไหนเพียงใดเราไม่ได้ห้ามนะครับเนี่ยประกาศของกทม.มันมีการจับแม่ตื่นหลับฟังว่าจับปรับแล้วก็จับมีดำเนินคดีตรงนี้จะให้ใครเป็นเมมเบอร์ที่ไหนในประกาศของกทม.เมื่อวานถ้ามีใครฝ่าฝืนจะจับจับเขตเขาก็จะดูแลเขตนี้ดูแลแต่ผมว่าคืออันนั้นมันเป็นคำสั่งที่เราต้องออกไปตามระเบียบแต่ถ้ายังไม่สนองเราก็จำเป็นจะต้องใช้อำนาจทางกฎหมายบังคับแต่ผมไม่ได้อยากใช้ตรงนั้นแหละครับอยากจะขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนไอ้สิ่งต่างๆที่ได้พูดไปแล้วเนี่ยช่วยกันครับคนละนิดคนละหน่อยเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองนะครับไม่ค่ะแล้วไอเดียการใช้โดรนนะคะมันเริ่มต้นได้ยังไงคะทางกรมศิลป์ต่อไปหรือว่าทางชุมชนติดต่อมาเขาประสานมาว่าเขามีโดรนตรงนี้ก็ถามรายละเอียดเขาบอกเขาพ่นฉีดยาฉีดอะไรฉีดแมลงเตี้ยที่ไล่ข้าวโพดไล่มันไล่อ้อยแล้วก็นาข้าวต่างๆแล้วก็บอกมาช่วยกันคุยกันเมื่อบ่ายวันเขาบอกทั้งหมดมีกี่ตัวเขาบอกมีอยู่50บอกเอามาเลยแต่เขาจะต้องล้างกันก่อนเพราะว่าที่ฉีดตามต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะต้องผสมสารเคมีผสมกากน้ำตาลอะไรต่ออะไรเขาล้างมาเรียบร้อยแล้วมาล้างมาตื่นเพิ่งมาถึงเมื่อเช้าเองไอ้คนที่เดี๋ยวค่อยๆตามมาเนี่ยเพราะว่าเขาต้องล้างแล้วก็ตรวจความเรียบร้อยความร้อนเครื่องโดนแล้วก็คือทุกคนต้องมีใบอนุญาตในการเขาเรียกอะไรกันเหมือนใบขับขี่รถอ่ะอย่างนั้นเนี่ยทั้งใบอนุญาตสำหรับประกอบการตอนนี้มีคนสงสัยมากจากสัปดาห์ที่แล้วที่อย่างที่บอกไปสปท.ก็มีการไปทดสอบโดนมาแล้วอะค่ะทำไมเราไม่มีการประสานข้อมูลกันเลยว่าเขามีการทดสอบอย่างเป็นระบบแล้วตรงนะครับก็เดี๋ยวบ่าย 2มาช่วยกันเดี๋ยวบ่าย2เนี่ยเราเชิญมาทั้งหมดนะในเร็วๆนี้ค่ะประชาชนเขารวมตัวกันใช้ความที่พ่นน้ำนะคะคิดว่าถ้าเทียบตรงไหนเทียบตรงไหนใช่ใช่ค่ะดีดีเพราะเราก็ว่าจะเป็นวิธีการที่จะสามารถช่วยลดฝุ่นละอองได้ถ้าประชาชนพกฉีดมากเลยคือมันถ้าเขาพกหมายความว่าพกติดตัวของใครของมันเงี้ยเหรอมันก็ฉีดได้ประมาณเมตร2เมตรเท่านั้นเองก็เดี๋ยวช่วยได้ดังนั้นแหละนิดหน่อยผมว่าเอาผมว่าช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยคนละไม้คนละมือมันต้องช่วยได้นะผมต้องการความร่วมมือจากภาคเอกชนประเทศไทยไม่ใช่ของใครคนหนึ่งคนใดเป็นของพวกเราทุกคนช่วยกันถ้าสูดลมหายใจอากาศพิษเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ผมสูดคุณนั่นไม่โดนหมดเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันช่วยกันขอบคุณครับเดี๋ยวใส่เสื้อผ้า